ดอกไม้ร้านนี้แซ่บน่าดูดูจากแม่ค้าก็รู้แล้วนะครับอ้าวมาเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องของเยาวชนกันบ้างนะครับในช่วงมุมข่าวเยาวชนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะครับไปดูกิจกรรมอาชีวะจิตอาสานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนอาชีวะในทุกมิติจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้ในมุมข่าวเยาวชนครับช่วงมุมข่าวเยาวชนวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาดูกิจกรรมที่น่าสนใจของน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ครับกับกิจกรรมอาชีวะจิตอาสาครับกับการออกศูนย์ฟิกิตเซ็นเตอร์นะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ครับซึ่งกิจกรรมนี้น้องๆจะไม่ได้แค่ฝึกฝีมือเท่านั้นนะครับแต่จะได้เรียนรู้เรื่องของการเป็นจิตอาสาอีกด้วยครับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ที่ร่วมโครงการอาชีวะจิตอาสาต่างขมักขม้นตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ของผู้นำรถมารับบริการอย่างแข็งขันโดยที่ศูนย์บริการ Fix It Center แบบเคลื่อนที่ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จะออกให้บริการประชาชนตามสถานที่ต่างๆเป็นประจำอาจารย์โชติพงษ์เตสุปะรองหัวหน้างานโครงการพิเศษอาชีวะจิตอาสาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เล่าว่างานโครงการอาชีวะจิตอาสาของวิทยาลัยออกหน่วยบริการประชาชนเป็นประจำโดยเน้นการซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และรถยนต์โดยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาของวิทยาลัยเพื่อร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักศึกษาทุกครั้งเด็กพวกนี้ก็เปิดรับสมัครนะครับทางงานเราก็จะเปิดรับสมัครว่าเด็กๆครับวันนี้จะมีงานบริการประชาชนนะใครสนใจจะมาเป็นจิตอาสากับครูบ้างเด็กก็จะแห่มาสมัครกันเยอะเลยครับเพราะเด็กชอบครับคือเป็นอะไรที่ไปเจองานต่างๆนะครับเด็กพวกนี้จะชอบมากเลยที่ไปเจอช่วยประชาชนอะไรเงี้ยครับเด็กจะชอบได้รับประสบการณ์ในส่วนนี้ครับน้องๆต่างๆที่เรียนในห้องเรียนในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติบางส่วนมาแล้วเด็กก็จะมาเจอกับของจริงนะครับที่ในส่วนที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถพ่วงซาเล้งอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับงานแปลกๆที่ไม่เจอในห้องเรียนครับเด็กๆจะมาเจอตรงนี้ครับขณะที่นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมก็ยังได้ฝึกฝีมือทบทวนความรู้ที่ได้เรียนเผชิญกับการทำงานจริงขณะเดียวกันก็สร้างความภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นก็เจอรถหลากหลายครับเจอไม่เหมือนในห้องเรียนครับเจอประสบการณ์จริงการใช้ชีวิตจริงที่มันนอกเหนือจากในห้องเรียนครับนอกกรอบดีครับชอบครับอยากจะเป็นรถเก่าๆครับที่หาอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราไม่มีของครับใช่แล้วพอได้ลองทำบ่อยๆเป็นยังไงมันคล่องมือมากขึ้นมันชินมากขึ้นไหมใช่ครับมันก็พอเราทำไปเรื่อยๆฝึกเยอะๆครับมันก็การชำนาญมันก็มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจากที่เรียนมาเราก็จะเรียนแบบอะไรโดยตรงที่มันเป็นแบบสำเร็จเป็นแบบรูปแบบสำเร็จมานะครับแล้วเรามาเจอประสบการณ์จริงมันก็จะมีความแตกต่างเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้ครับครับมีความคล่องตัวมากขึ้นครับในการทำตลอดทุกงานก็เราก็จะชำนาญขึ้นครับครับผมเขาบอกว่าอยากให้เราเป็นจิตอาสาด้วยเรารู้สึกไงบ้างพอมาทำพอมาเป็นจิตอาสาก็รู้สึกดีครับผมได้ทำเพื่อประชาชนนะครับผมแม้ว่าจะเป็นการให้บริการโดยนักศึกษาที่มีอายุน้อยแต่ผลงานของนักศึกษาอาชีวะจิตอาสาก็นับว่าเป็นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการทุกๆคนที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่างานบริการของนักศึกษาน่าประทับใจและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดีมีปัญหาเรื่องเสียงดังอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มาใช้บริการกับน้องๆของโรงเรียนอาชีวะก็ได้ตอบโจทย์ได้ดีมากครับคือดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์โอเคครับผมถือว่าทำงานได้ดีมากครับผมแล้วก็ให้คำแนะนำให้อะไรหลายๆอย่างถ้ามีปัญหาอะไรก็น้องๆก็แนะนำได้ไงครับผมครับรถเราเป็นอะไรเสียมารถของป้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็สูบยางแล้วก็มาทำผ้าใบเบรกรถป้ารู้สึกว่ามีความภูมิใจในการบริการของเด็กๆคือโอเคเลยค่ะโอเคเลยดีมากก็มีบ้างเพราะว่าเด็กๆเป็นเด็กฝึกงานเนาะเราอาจจะไม่มีความมั่นใจในเด็กแต่เมื่อพอป้ามาใช้บริการแล้วรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากเพราะว่าเด็กให้การบริการดีแล้วก็เป็นเองแก่ประชาชนอยากให้เขาทำแบบนี้บ่อยๆไหมอยากทำบ่อยๆอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของการให้บริการของนักศึกษาอาชีวจิตอาสา
คือผู้บริหารของวิทยาลัยที่เล็งเห็นถึงการพัฒนานักศึกษาผ่านประสบการณ์ทำงานจริงอีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมจิตสาธารณะให้กับเยาวชนได้ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนนะครับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานั้นได้นำทักษะความรู้ที่เขาใช้ในห้องเรียนเรียนในห้องเรียนนะครับโดยห้องเรียนนั้นคุณครูก็จะจำลองสถานการณ์ให้อะไรให้แต่เมื่อเขาออกมาเจอพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขาได้มาฝึกทักษะอาชีพเขาให้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านเนื่องจากว่ากรณีรถเข้ามาแต่ละคันหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่มาซ่อมต่างๆเนี่ยเราไม่ได้จำลองเป็นของจริงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการฝึกทักษะทางด้านอาชีพให้กับนักศึกษาอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวน้องๆเองนักศึกษาเองนั้นก็จะได้เป็นจิตอาสานะครับเป็นการบริการและพี่น้องประชาชนก็จะรับผลลัพธ์ก็คือจะได้ลดค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับบางครั้งเอาไปซ่อมร้านก็บอกว่าซ่อมไม่ได้แต่ถ้ามาซ่อมที่ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเนี่ยของวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานของอาชีพศึกษาทั่วประเทศเนี่ยสามารถซ่อมได้ครับท่านครับขณะเดียวกันภาครัฐก็มีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อทั้งตัวนักศึกษาและประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีรวมถึงปลูกฝังและส่งต่อค่านิยมจิตสาธารณะให้เกิดกับทุกส่วนอย่างเป็นรูปธรรมน้องๆอาชีพศึกษาเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ฝึกฝนตนเองในการใช้วิชาชีพจากการเรียนในห้องเรียนนะฮะแล้วมาปฏิบัติจริงแล้วก็มาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยก็ทำให้นักเรียนนักศึกษาดังกล่าวเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามีการฝึกฝนช่วยเหลือบริการชุมชนดูแลชุมชนดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราช่วยกันสร้างเยาวชนที่จะเติบโตเป็นเยาวชนเป็นบุคลากรสำคัญในอนาคตเนี่ยมาดูแลช่วยเหลือประชาชนครั้งนี้ด้วยนะครับจิตอาสาสาธารณะนับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมที่น่าอยู่และมีความปลอดภัยซึ่งเยาวชนอาชีวะจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จะได้ทั้งฝึกประสบการณ์และสร้างสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมได้เห็นความสามารถของน้องๆแล้วนะครับต้องบอกว่าน้องๆมีทั้งฝีมือแล้วก็มีจิตสาธารณะครับซึ่งเชื่อว่าหลังจากนี้เติบโตไปในอนาคตนะครับน้องๆจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างแน่นอนครับ